กองพันฐานช่างที่201กรมฐานช่างที่2ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็ช่วยดำเนินการติดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวค่ะจะได้กักที่กันที่ไว้นะคะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหนักหรือว่าสีเหลืองถึงสีแดงให้ได้มีเตียงในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ฐานช่างกองพันฐานช่างที่201กรมฐานช่างที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เข้าจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลบัวใหญ่และนำเตียงสนามติดตั้งภายในวัดตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโดยช่วยเหลือเรื่องของการตกแต่งตัวอาคารที่ใช้เป็นที่พักรวมถึงระบบสาธารณูปโภคและปรับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเพื่อสังเกตอาการและคัดกรองก่อนจะกลับบ้านไปพบกับครอบครัวตัดตอนการแพร่ระบาดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อให้ผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกสบายตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการระดมศักยภาพลดภาระสาธารณสุขพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะ